ธิปติสัมปติการอันสาลีอันจิวาลังอายาจัตถาสันติทัสสาตาปาลาสาคาสติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังกราบนิมนต์เจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม่ปรินิพพานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอน้อมน้อมแด่พระธรรมอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ขอน้อมน้อมแด่พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากโทษจากทุกข์ปฏิบัติสมควรขอกราบโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทระนุเทระเพื่อนสาธรรมิกทุกรูปทุกองด้วยความเคารพขอความเจริญในศีลในธรรมก็จงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทที่มาร่วมเพื่อร่วมปฏิบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ วางมือลงไม่ต้องพนมมือคงจะใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่วันนี้ก็ดีนิมนต์ครูบาอาจารย์ไว้หลายรูปคือไม่ได้เจาะจงเพราะว่าเราจัดกันภายในนะไม่ได้เปิดกว้างอาจารย์ราวีก็ว่าจะมาวันนี้แต่พอดีท่านโทรมาบอกว่ามีพระมานิมนต์ไปอยากจะให้ไปกันก็เลยเลื่อนไปวันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะพระครูพาดก็จะมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ยังไม่เห็นเลยไม่รู้ไปหากินทางไหนบ้างนะไปอุบลตั้งแต่เช้าเมื่อเช้าให้ลูกศิษย์มาทำบุญด้วยบอกว่าตอนเย็นจะมา นะครูบาอาจารย์ท่านก็มีงานเรียกว่างานของเราเป็นงานลงแขกบ้านทว่างานลงแขกปฏิบัติลงแขกจะมาเมื่อไหร่ก็ได้จะไปเมื่อไหร่ก็ได้ผมจะบอกว่าปฏิบัติลงแขกไม่ได้ซุ่มเดียวกันนะก็ จัดภายในก็เลยรอท่านถึงสองทุ่มกว่าขณะจะเป็นพรุ่งนี้อาจารย์สมบูรณ์ก็โทรมาลงตาบอกตกงานนะผมก็บอกว่าจะนิมนต์ดีไหมหลวงตาเนี่ยมันไกลนะถ้ามางานเดียวทุกปีหลวงตาก็จะวิ่งเทศมาเรื่อยๆก็จะมาถึงมาใต้ช่วงวันที่24-25แต่ท่านโทรมาบอกว่าปีนี้ตกงานโควิดทำพิษ ได้จะมากินข้าวต้มปลาตายฉันข้าวต้มปลาตายไม่งั้นจะมาก็บอกว่ามาต้องมาให้เสร็จงานถ้าไม่เสร็จจะมาพูดกันเล่นๆเอาอย่างนั้นเหรอนะหลวงตาก็ได้จะมาวันที่25จริงท่านก็มาครั้งหนึ่งแล้วมาปริวัติภายในภาคแรกอันนี้ภายในภาคสองนะก็มาภาคด้วยมาฉันด้วยตอนที่งานศพพ่ออาจารย์ทวินก็ เป็นห่วงสุขภาพของหลวงตานั่งรถจากเมืองกาญเนา
มาถึงศรีสะเกษโอ้มีโยมนิมนต์ผมครับน้องข่ายเขาจะมนต์ไปแสดงธรรมอะไรนี่แหละผมบอกว่าผมไม่ไปเท่าไรก็ไม่ไปถ้าเป็นงานเดียวผมไปวัดหลวงตาแล้วกลับมาโอ้ไม่ไหวก็เลยเป็นห่วงไม่อยากจะรบกวนท่านท่านก็โทรมาถ้ามีพระก็เพื่อนด้วยกันนี่แหละที่มาร่วมเพื่อร่วมปฏิบัติถ้าหลวงตาว่างก็มาถ้าไม่มีงานอื่นไม่ต้องมาก็ได้ถ้างานเดียวเพราะมันไกลเหลือเกินแต่ท่านก็อยากจะมาก็ถือเป็นบุญนะครับบุญพวกเราที่มีครูบาอาจารย์ท่านได้มาเยี่ยมมาให้กำลังใจและก็มาเป็นกัลยาณมิตรผู้ที่จะพาเราไปสู่สถานที่ที่ดีงามพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าท่านก็เป็นกัลยาณมิตรได้ตรัสกับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นกัลยาณมิตรให้แก่เราเราก็จะเป็นกัลยาณมิตรให้แก่เธอเพราะกัลยาณมิตรนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่สูงสุดของพรหมจรรย์ถ้าเราได้กัลยาณมิตรคือมิตรดีชีวิตของเราก็จะดีตามไปถ้าได้มิตรที่ไม่ดีมิตรที่ชั่ว ชีวิตของเราก็จะคอยตามเข้าไปแต่ครูบาอาจารย์จึงเหมือนกับกัลยาณมิตรที่ดีเพราะเราเข้ามาสู่ธรรมไม่ไหนเข้ามาสู่ศาสนาเข้ามาสู่การประพฤติสู่การปฏิบัติเรียกว่าเรามาถูกทางแล้วเพราะชีวิตบางครั้งบางทีก็หลงทางเรียกว่าไม่รู้จักสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือเดินทางผิดมันก็จะผิดเรื่อยไปถ้าเดินทางถูกก็คือเบื้องต้นของพรหมจรรย์ก็คือสัมมาทิฏฐิเหตุที่จะก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิก็คือปรัตโตโขสะการสดับรับฟังนะการสดับรับฟังบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นกัลยาณมิตรโยนิโสมนสิการการใคร่ครวญสิ่งที่เราฟังแล้วก็นำไปประพฤตินำไปปฏิบัติเรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิปติปฏิบัติธรรมน้อยๆให้คล้อยไปสู่ธรรมที่มากขึ้นยิ่งขึ้นเจริญขึ้น ก็คือการสดับรับฟังเรียกว่าปรัตโตโขสะโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมะปฏิปติถ้าสามอย่างนี้เราใคร่เราตั้งใจก็จะเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องฉะนั้นในอริยมรรคมีองค์8ท่านจึงเอาสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นนะก็คือความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็นำไปประพฤตินำไปปฏิบัติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เห็นแล้วก็ละจากสิ่งเหล่านั้นจึงมีทางสายกลางก็คือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปปฏิบัติแบบกลางๆเหมือนพินสามสายตึงเกินไปดีดไปดีดมาก็ไม่เพาะนี่ไม่ดีก็ขาดหย่อนเกินไปมันก็ไม่เพาะอีกละนะมันก็ต้องเร่งไปต้องให้มันตึงพอดีเวลาดีดเวลาเอามาดีดใส่หม้อลำนะพินเนาะ เป็นดนตรีสากลได้พินก็ทำให้เกิดเสียงไพเราะนะฉะนั้นการปฏิบัติของเราก็ให้อยู่ในทางสายกลางที่พระองค์จึงทรงตรัสว่าอริยมรรคมีองค์8คือทางสายกลางที่สุดแห่งทาง2 อย่างที่บรรพชิตไม่ควรเดิน1กามสุขันนิกานิโยค2อัตตกิลมัฏฐานิโยคทางที่3ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางคำที่ว่ากามสุขันนิกานิโยคนั่นก็คือการหมกมุ่นอยู่ในกามทั้งหลายเช่นหมกมุ่นอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสที่ไม่สามารถที่จะออกสู่การหรือเพื่อสู่การปฏิบัติได้ไม่สามารถที่จะเข้าถึง
ความพ้นทุกข์ได้ถ้าดูความสะดวกสบายนี่ทางด้านร่างกายถ้าเราได้ศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าท่านเป็นบุคคลที่เหมือนกับเทวดาอยู่บนดินเพราะมีปราสาทสามฤดูมีนางสนมกำนันมีข้าทาสบริวารสิ่งที่อำนวยความสะดวกทางด้านร่างกายเนี่ยเหมือนกับเทวดาถ้าเราได้ศึกษาได้อ่านไปจนถึงก่อนที่จะออกบวชไปถึงเทวทูตทั้งสี่บางคนอ่านก็จะบอกว่าเอ๊มีหรือคนเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอคนแก่คนเจ็บแล้วก็คนตายมันมีบ่เห็นแต่บ้านเฮาเกิดมาใหม่ๆก็เห็นแล้วคนตายคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนแก่คนเฒ่านะคือถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะไปคิดขัดกับสิ่งที่เราได้ศึกษาเพราะว่าคนเกิดมาตั้งอายุ20กว่าปีนี่ไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี่มันเปลี่ยนไปได้ยากเนาะใช้ชีวิตมาถึง20 29ปี20กว่าปีจนออกผนวดออกบวชแต่เมื่อศึกษาดูจริงๆนี่คือบิดาพระเจ้าสุทโธทนะนี่เป็นห่วงคือรักลูกชายคนนี้มากสิทธัตถะตั้งแต่มีคำทํานายว่าถ้าออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกถ้าอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลกทั้งหมดถ้าได้ฟังอย่างนี้แล้วก็บิดาเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ลูกออกบวชเพราะความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดินั้นมันสามารถปกครองโลกได้ทั้งหมดความสุขในโลกนี้ไม่มีใครที่จะเหมือนกับเปรียบได้เหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิจะไปไหนยกทัพไปเมืองไหนข้าศึกยอมสบายพักยกเมืองให้ปกครองเพราะอำนาจของจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วมี7แก้วตั้งแต่จักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วช้างแก้วม้าแก้วครบบริบูรณ์นะเรียนมาดวนละ7แก้วนะประเภทว่าความสะดวกสบายนี่พระเจ้าจักรพรรดิมีความสะดวกสบายขนาดไหนขนาดเอาเรือออกไปกลางทะเลพระเจ้าจักรพรรดิบอกว่าเราต้องการทรัพย์สินสมบัติเดี๋ยวนี้นะพวกขุนพลแก้วขุนคลังแก้วก็บอกว่าถ้าอยากจะได้สมบัติจงนำเรือเข้าฝั่งพระเจ้าก็จักรพรรดิบอกว่าเราต้องการเดี๋ยวนี้ไม่ต้องการที่จะเอาเรือเข้าฝั่งถ้าอย่างนั้นจงจอดเรือพอจอดเรือแล้วขุนคลังแก้วสามารถที่จะเอามือล้วงลงไปในท้องทะเลมีแต่ทรัพย์สมบัติจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นี่คือความสะดวกสบายคือความเจริญความรุ่งเรืองของพระเจ้าจักรพรรดิและช้างแก้วม้าแก้วมีความเร็วมากนะสมมติว่าพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ที่ราศีสไลอยากจะไปเที่ยวกรุงเทพอยากไปเที่ยวเชียงใหม่อยากจะไปเที่ยวภาคใต้ก็บอกนะคนที่นำม้าคือขึ้นส่งม้า ม้าแก้วนะที่มีความเร็วสูงพอตอนเช้าจะส่งม้าแก้วนี่ไปยังเมืองต่างๆแล้วก็กลับมาให้ทันในการเสวยพระกยาหารในช่วงเช้าก็สามารถที่จะไปได้ไปอย่างนั้นโอ้มันก็สีเหลวแห้งแต่ไปไหนก็กลับมาทันอันนี้ก็คือตำรานะอ่านๆดูว่าจะไปนั่งมารอบเมืองกลับมาฉันก็ยังทันมาเสวยก็ยังทันดังนั้นบิดาจึงอยากจะให้เจ้าชายสิทธัตถะนี้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ไม่มีใครที่จะเปรียบเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าได้ออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกจึงทำให้บิดาในกลัวมากกลัวลูกชายกลัวลูกชายนี้จะออกผนวดหรือออกบวชในการ
เรียกพราหมณ์มาทำนายตั้งแต่108คนแล้วก็พราหมณ์ที่เก่งที่สุด8คนต่างมีเสียงนะเหมือนกันว่าถ้าออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกถ้าอยู่ครองเรือนก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่มีอยู่พราหมณ์คนหนึ่งซึ่งยกมือขึ้นนิ้วเดียวนะไม่ได้ยกมือขึ้น2นิ้วเหมือนกับพราหมณ์ทั้ง108ซึ่งพราหมณ์คนนี้ก็คือพราหมณ์หนุ่มชื่อว่าอัญญากุลธัญญะพราหมณ์ยกมือขึ้นนิ้วเดียวซึ่งเป็นพราหมณ์หนุ่มมากแต่พราหมณ์หนุ่มนี้เป็นบุคคลที่ทำนายแม่นมากสมัยก่อนก็มีหมอดูเหมือนกันนะ มีพราหมณ์มีหมอดูทำนายเหมือนกันทำนายตามลักษณะตามมหาบุรุษสารคณะมหาของบุรุษคนต่างๆก็ยกมือขึ้นสองนิ้วคือทำนายเป็นสองในแต่อัญญากุลธัญญะยกมือขึ้นนิ้วเดียวเป็นเหตุให้พระเจ้าสุทโธสนะนี่กลัวมากเพราะพราหมณ์คนนี้ทำนายอะไรแม่นไปหมดยกมือขึ้นนิ้วเดียวบอกว่าเจ้าชายน้อยนี้จะต้องได้ออกบวชและเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอนไม่มีสองหนึ่งไม่มีสองคือคำทำนายของอัญญากุลธัญญะนี่เลยเหตุที่พระเจ้าสุทโธทนะนี่จึงเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะเป็นอย่างดีเลี้ยงดูไม่ให้เห็นแม้กระทั่งคนแก่ถ้าจะเสด็จไปเมืองไหนต้องเคลียร์ทางก่อนมันกับทุกวันนี่แหละพระราชาเสด็จก็ต้องทำถนนหนทางอะไรให้มันดีแต่ในสมัยนั้นก็คือไม่เห็นแม้กระทั่งคนแก่คนเฒ่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนตายต้องสั่งทหารไปเคลียร์ทางกลัวว่าเจ้าชายนี่จะเห็นจะเกิดความเบื่อหน่ายนี่แหละจึงบอกว่าอายุตั้ง20กว่าพรรษานี่ไม่เคยเห็นเลยคนแก่คนเจ็บไข้คนป่วยแต่เมื่อบารมีการสั่งสมอบรมมันเต็มที่ก็มีเหตุให้ออกเกิดความเบื่อหน่ายนะเกิดความเบื่อหน่ายในการครองเรือนนะในขณะที่ตื่นขึ้นมาก็เห็นนางสนมกำนันนอนไม่เล่นดนตรีก็เหนื่อยเวลาหลับบางคนก็น้ำลายไหลบางคนก็ไม่เอาเสื้อเอาผ้าโอ้เหมือนกับป่าชาผีดิบเกิดความเบื่อหน่ายดิคือมันอยู่ในกามจนเกินไปมันเบื่อหน่ายเป็นนะเกิดความเบื่อเกิดความหน่ายโอ้ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็จะตายอย่างนี้ทำยังไงน้อในที่สุดก็เลยคิดออกแต่จิตนั้นมันคิดตั้งแต่ตอนไปเสด็จนะประพาสป่าแล้วในเมื่อข่าวที่ไปเห็นเทวทูตก็คือผู้บอกข่าวอันประเสริฐตั้งแต่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นคนตายเห็นสมณะเนี่ยว่าเทวทูตทั้งสี่ในขณะที่ออกไปกับนายสารถีนายชนะซึ่งเป็นสารถีผู้ที่ขับรถมาออกไปประพาสคือไปเที่ยวตามสวนตามป่าอะไรต่างๆนี่แหละก็ไปเห็นที่เห็นไม่ใช่คนได้ข่าวว่าเป็นพวกเทพพวกเทวดานี่มาแปลงร่างมาให้เห็นเห็นคนแก่ไม่เคยเห็นเลยถามนายชนะว่าชนะอันนั้นคือใครทำไมมีร่างกายคดๆงอๆเดินก็ไม่สะดวกร่างกายนั้นคืออะไรนายชนะบอกว่านั้นคือคนแก่พุทธเจ้าค่ะเห็นแค่นี้ก็เกิดความสังเวชสลดใจว่าเราก็จะเป็นเช่นนั้นหรือชนะอย่างนั้นพุทธเจ้าค่ะคนเราเกิดมาไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากความแก่ไปได้เราก็จะแก่เหมือนกันคนเราทำไมเกิดมาจะต้องแก่ต้องเฒ่าด้วยมีไหมล่ะยามีไหมหมอยาที่ดีๆมีไหมกินแล้วจะไม่แก่ไม่เฒ่ามีไหมโอ้ยไม่เคยมีเลยพุทธเจ้าค่ะเพราะคนเราเกิดมาก็ต้องแก่ทุกคนเราก็จะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมอย่างนั้นพุทธเจ้าค่ะนั้นคือบารมีสั่งสมมามันเพียงพอไปอีกก็ไปเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยร้องควรคางนอนอยู่กับมูดกับควรร้องควรคางเหมือนกับเราไปโรงพยาบาลนะเวลาไปเห็นโอ้ได้ธรรมะได้บางทีก็ไปเจอพวกที่ผูกเชือกไว้พวกกินเหล่าคักนะกำลังปล่อยเสือกกำลังเหื่อยเสือกกันนะร้องอยู่นะโอ้ยบางเดียวกับผูกไว้เดินบ่าเป็นบ่อ
บางทีก็ใส่น้ำเกลือใส่โอ้ยโอ้ยมันซุ่มเถาๆนะลูกว่าใครเบิ่งกันนะเห็นแล้วก็โอ้ยกูนี่นอสนุกไปก็ได้ธรรมะแล้วบางทีลูกก็ไม่ไปเยี่ยมนี่มีแต่คุณหมอดูพ่อใหญ่ลูกไปใส่ละจ้าคนไปทางไหนดอกเห็นมันเนี่ยหลายมื้อแล้วยายบางคนไปนอนเฝ้าสามีของตัวเองวันนั้นไปคนเฝ้ากระเถาบ่คนเฝ้าคนป่วยกระเถาบ่คนป่วยลูกบ่มานะสามีป่วยมาเป็นเดือน2เดือนภรรยาแก่ๆแล้วเฒ่าก็ไปนอนเป็นเฝ้าวันหนึ่งก็ประคองกันยังไงไม่รู้ล้มลงหัวถือกันกับเตียงคนป่วยหัวโง่หมดยังส่ำอยู่ถามว่ายายเป็นยังล่ะล้มเพิ่นว่าเป็นยังจึงล้มโอ้ยเอาพ่อใหญ่นี่เราหนักกว่าซั่นเอาเราบ่อยู่ก็เลยล้มใส่เตียงหัวกันโน่ลูกไปใส่บ่จักกว่าซั่นมาเฝ้าเราได้เดือนกว่า2เดือนแล้วจักไผสิตายกว่าไผแล้ววะนี่ก็โอ้ยอยู่ทางเตียงโอ้ยคนว่ามันเป็นนั่นนี่อย่าไปเถ่ามันเด้อว่าซั่นดอกบ้านนั้นก็ยังอายุยืนเด้อเป็นหมื่นๆปีเพิ่นบ่ว่าพอ70 80ก็โอ้ยบ่แห้งนะเป็นหมื่นๆปีจังได๋มันสิอยู่ไดถ้าถูกได้อายุยืนๆเนี่ยเพิ่นพบว่านั่นว่าพญาเขียน70 80กว่าจังจู่จังกล้าเขียนคนเดียวบ่ได้ทั้ง2คนดึงให้คนดึงสักเยอะรถก็เห็นสภาพว่าคนเราเกิดมาทำไมต้องแก่ถามนายชนะทำไมต้องเจ็บต้องป่วยเขาเป็นอะไรนายชนะทำไมเขาร้องกวนขางโอ้อันนั้นคือคนป่วยพุทธชั่วค่ะช่วยตัวเองไม่ได้ลุกก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้เขาเป็นอย่างนั้นเราก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมชนะเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าค่ะเราก็จะแก่เราก็จะเจ็บใครได้ป่วยเหมือนคนที่เราเห็นนั่นแหละโอ้ยคิดหนักไปอีกไปอีกก็ไปพ่ออย่างมันพ่อคนตายไปพบคนที่นอนอยู่แล้วมีเพื่อนมีญาติมีพี่มีน้องร้องไห้คนที่นำไปก็ไม่รู้สึกอะไรคนที่ตามหลังก็ร้องไห้นะคือรถจูงศพพี่น้องก็ร้องไห้ห้องห้อสวัสดิกาไปนะแม้แต่เขายกใส่กองไฟไฟจุดก็ไม่บ่นสักคำก็เลยถามไหมทำไมคนที่นอนนั้นไม่ตื่นไม่ฟื้นคืออะไรพวกที่ร้องไห้เป็นใครอ๋อคนที่นอนแน่นิ่งนั้นคือคนตายพุทธเจ้าค่ะส่วนคนที่ร้องไห้ตามนั่นคือญาติมีความเศร้าโศกจากการพัดภาคนั้นคือคนตายเขาจะนำไปเผานำไปทำอะไรก็ไม่สามารถที่จะรู้เรื่องเพราะไม่มีวิญญาณของแล้วเราก็จะเป็นเช่นนั้นหรือชนะอย่างนั้นพุทธเจ้าค่ะเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเราไม่สามารถที่จะหนีพ้นความแก่ความเจ็บและก็ความตายไปได้วันหนึ่งเราก็จะต้องตายเหมือนกันโอ้ยทีนี้เกิดความสังเวชสลดใจก็เลยถามว่านายชนะมันมีหมอไหมมียาไหมที่เอามารักษามากินแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีไหมยังไม่มีเลยพุทธเจ้าค่ะยังไม่มีใครที่จะค้นพบเลยนะไม่มีใครที่จะค้นพบยาชนิดนี้ยังไม่มีปรากฏในโลกพอไปอีกก็ไปเห็นสมณะสมณะน่าจะเป็นนักบวชนอกศาสนาเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีพระสงฆ์อาจจะเป็นพวกฤาษีหรือพวกนักบวชแล้วก็ไปนั่งอยู่ใต้ร่มไม้เห็นแล้วเกิดความพอใจว่าบุคคลนั้นคงจะไม่มีทุกข์อะไรนั่งเงียบสงบนิ่งอยู่ใต้ร่มไม้ชีวิตของเขาไม่ทุกข์ไม่โศกก็เลยถามว่าชนะอันนั้นคือใครทำไมเขาเหมือนกับจะมีความสุขเห็นเขานั่งสงบดูแล้วก็น่าเลื่อมใสโอ้นั้นคือนักบวชพุทธเจ้าค่ะบุคคลที่ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนอาศัยคนเดินเลี้ยงชีพไม่วุ่นวายไม่หมกมุ่นอยู่กับครอบครัวนั้นคือนักบวชพุทธเจ้าค่ะเออดีเห็นนั้นก็เกิดความพอใจว่าเราจะออกบวชให้ได้ก็เลยในความคิดได้ไอเดียว่าคนเราเกิดมาเมื่อเกิดมาแล้วแก่เกิดมาแล้วต้องเจ็บเกิดมาแล้วต้องตายทรัพย์สินสมบัติมีมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งไ
และยาก็ไม่มีรักษาโรคได้อย่างนั้นเลยเราจะต้องออกบวชบวชบวชและบวชเมื่อคิดอย่างนั้นก็มีจิตน้อมไปในบรรพชาในการบวชนั่นคือบารมีที่สั่งสมมามันเริ่มที่จะพอกพูนขึ้นที่จะเต็มแล้วพอกลับไปก็ไม่คิดอะไรเข้าห้องมีดติ่มซิมเลยคิดแต่สิออกบวชจนไปถึงคืนหนึ่งก็ได้เสด็จออกผนวดในค่ำคืนของวันหนึ่งเนี่ยบางตำราบอกว่าเสด็จออกบวชตอนกลางดึกไม่ได้บอกให้ใครรู้เพราะกลัวคนจะมาห้ามไม่ให้บวชแต่บางตำราบอกว่าลาพ่อลาแม่ลาญาติพี่น้องค่อยออกบวชเนาะอันนั้นก็คือแล้วแต่ตำราจะเขียนแต่สรุปก็คือออกบวชเพราะเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของการเกิดว่าเกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บแล้วก็จะต้องตายในที่สุดสาระแก่นสารของชีวิตสาระแก่นสารของเรามันไม่มีอะไรก็เลยบอกกับฉันนะว่าถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีใครค้นพบยาที่จะไม่ทำให้เกิดให้แก่ให้เจ็บไม่ตายเรานี่แหละจะไปแสวงหายามารักษาบุคคลไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายอีกต่อไปเราจะอาสาเป็นหมอในการแสวงหายามาท่านก็เลยออกอันนี้พูดมาถึงว่า เหตุที่อายุตั้ง29พรรษานี่ไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเพราะพระเจ้าสุโธทนะหรือบิดาพระบิดาของท่านไม่ให้เห็นเพราะคำทำนายของอัญญาโกณฑัญญะแม่นทุกอย่างไม่เคยผิดพลาดทำนายลูกชายตัวเองก็น่าจะเหมือนกันแต่จะหาวิธียังไงไม่ให้ลูกนี่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายให้มีนางสลองกำนันบำเรอให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินให้มากที่สุดเพราะจะลืมเรื่องของการบวชนี่จึงบอกว่ากามสุขันธิกานิโยคการหมกมุ่นอยู่ในกามมันไม่สามารถที่จะทำให้บรรลุหรือไม่สามารถที่จะทำให้เข้าถึงธรรมได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรต่างๆบรรพชิตจึงไม่ควรเดินสองอัตตกิลมัฏฐานิโยคการทรมานตนให้ลำบากหนึ่งคำว่าการทรมานตนให้ลำบากนี่คืออินเดียเขาจะปฏิบัติทรมานตนเหมือนกับท่านอาจารย์ที่ท่านเทศอาจารย์สมภพฤาษีบางตนนั่งกำมือปฏิบัติบางทีนั่งบนหนามบางทีนั่งบนตะปูเพื่อทรมานนะบางทีพวกที่มีกามจัดกามมากๆเอาบกตนในผูกเสื้อบกดอคนนั้นนะแขนหัวตนไว้ให้มันตายมันนะฆ่ากามให้มันตายทำถึงขนาดนั้นบางทีนั่งกำมือเล็บทะลุออกหลังมือนั่นคือการทรมานตนให้ลำบากบางทีนอนบนหนามนอนบนตะปูบอกว่าให้น้ำให้ตะปูมันแทงให้กามมันตายแต่มันไม่ได้เกิดตรงนั้นนะมันก็ไม่สามารถที่จะบรรเทาได้มันเป็นเพียงความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายถ้าอย่างนั้นก็จึงเรียกว่าการทรมานตนให้ลำบากบางทีนี่เอาหัวฟังไว้ในดินพุทธนะอย่างนี้จึงหายใจออกเพื่อทรมานตนให้กามมันตายให้กิเลสมันตายแต่มันก็ไม่ตายหรอกนั้นเขาเรียกว่าการทรมานตนให้ลำบากส่วนพวกเราเนี่ยมาเตือนมาตีสองตีสามมานั่งสมาธิปวดแข้งปวดขาเนี่ยโอ้ยมันประมาณทางสายกลางรอกมันเคียงโคตรมันโมเมนรอกสมุนไพรมันไม่ได้ทรมานอะไรขนาดนั้นการทรมานก็คือการที่ปฏิบัติจนเข่งกันจนข้างจริงๆนั่นเรียกว่าการทรมานตนให้ลำบากส่วนพวกเรามาทำวัดมาสวดมนต์มาเจริญสมาธิภาวนามาฉันสายมาตื่นดึกลูกชาวันนี้ไม่ได้ทรมานตนให้ลำบากก็เรียกว่ามาทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายภพหลายชาติเราตกเป็นทาสของมันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมันอยากจะใช้อะไรเราก็ฟังมันนะมันใช้ไปหลายคนแล้วเมื่อกี้ก็ใช้ไปโอ้ยมันนี่หมอกลงในสิเป็นวัดไปนอนมันวะนั่งโดนมันก็ปวดแข้งปวดขาได้มันสิเป็นโรคเขามาเพิกโรคเบาหวานไปนอนผลบนก็ไม่ผลก็มีนะ
ถ้ามาปฏิบัติแล้วมันจะมีพยาบาลมันมาขัดขวางนะแต่ถ้าดูโทรทัศน์ดูหนังดูทีวีนะเล่นโทรศัพท์เล่นเฟซเล่นไลน์มันเห็นได้ปวดแข้งปวดขาจักเถื่อแต่พอมานั่งสมาธิโอ้ยพ่อทำไมกูสิเป็นมาผ่าปวดขากูคือมึนแต่พ่อวะนะนี่บางทีนี่จนไม่เคยพูดว่าบางคนไม่มีจิตมาทางนี้แต่ทำอย่างอื่นนั้นทำได้มีความเพียรอย่างอื่นมีความเพียรได้แต่มีความเพียรในการประพฤติในการปฏิบัติบางทีมันไม่มาแต่บางคนเนี่ยเอาตายไปตายนะยงจู่จังแกมึงแค่กิเลสเอามึงตายมาตายขางหนึ่งให้มันตายขางหนึ่งไม่ดีก็ให้มันตายไม่ตายก็ให้มันดีพระท่านกัดเขียวยุ่มดากใส่คนตัวมันไม่เขียวกัดเงาใส่คนตัวสู้กับกิเลสถ้าเป็นอย่างนั้นก็โอ้ยพ่อว่าโวยแล้วอันนี้จึงบอกว่าเราจะต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่งั้นมันก็จะใช้เราใส่เขาไปหันมานี่เราตกเป็นทาสคนไม่รู้จีพบจีชาติเพราะตามใจกิเลสตามใจความอยากไม่ได้เป็นการทรมานตนนะเป็นการทรมานกิเลสเพราะเราถูกมันทรมานไม่รู้จีพบจีชาติอยากจะไปไหนไม่กระส่วนไปนะอยากจะไปทำความไม่ดีเป็นนักเลี้ยงไงนักเลี้ยงโตที่หัวมาดาไม่เก่งมันก็คือเก่งแท้ผ้ามานั่งสมาธิกักขังมึงเลยนะว่าท่านซุ่มไล่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 นี่ไหมวันนี้เอื้อนมันคือเก่งเลยผมนั่งสมาธิก็จึงลอยดีกว่ามูแต่ซุ่มไล่ไล่นี่โอ้มันกักขังมึงเป็นอย่างกัดแก้วยุ่มดากใช้คือบ้านมึงเนี่ยมันคือมันเก่งได้ว่าสันหลอกใช้เรามามันจะพาไปไหนก็ไปตามมันยอมก็เหมือนกันบางคนอาตมาเห็นโอ้บางทีก็อาจจะมาวัดเนี่ยปฏิบัติธรรมไปบ่ได้ดอกยากนั่งบ่ได้นะแต่ถ้ามีความพอใจมันทำได้มันนั่งได้ถ้าเรามีความพอใจในการประพฤติการปฏิบัติก็มาได้เหมือนกับพวกไปเล่นไฮโลเห็นบ่นั่งเก่งได้หนึ่งเดี๋ยวบดเคลื่อนบดเก็บแข็งบดขามันบดขาหักขาหันหนึ่งเดี๋ยวบดเคลื่อนก็มีบางคนก็ได้ก็แก่งโคโลวันหนึ่งผมบินทบาทมีเหมือนว่าเพื่อนบ้านเจ้าของดอกใกล้ๆนี่แหละมีคนตายก็บินทบาทไปสวดอภิธรรมในช่วงเย็นเห็นรถจอดอยู่กลับมาก็ไปบิณฑบาตบิณฑบาตก็หกโมงกว่าแล้วก็เห็นรถมันจอดอยู่หันก็เลยถามโยมว่าโอ้เฮือนั่นมันออกรถใหม่บ่ก็เห็นมันจอดรถใหม่ๆอยู่หันป่าแดงว่าซั่นบ่ดอกอาจารย์รถไปรถส้มเหรียญให้โลกว่าซั่นบ่ทันเมื่อยอยู่บ่ว่าแล้วเหรียญติดอยู่เดิมมันนี่ข้างอยู่เพิ่นว่าป๊าดตัวนี้เหรียญคักเหรียญแน่ตั้งแต่พาสวดไปทำจบตั้งแต่ทุ่มหนึ่งก็กลัวเพิ่นละจนถึงหกโมงกว่ามันยังว่าท่านเปิดว่าท่านนี้เมื่ออยู่มันคือนั่งขักนั่งเนี่ยได้ถ้ามานั่งสมาธิมันจะเป็นพอละหันหน่อยบ่ได้เด่นคือนั่งขักนั่งเนี่ยเพราะนั้นนั่นคือเขามีความพอใจเอาจิตใจไปฝักใฝ่กับสิ่งเหล่านั้นถ้าเอาจิตใจมาฝักใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิจังสันโอ้ยมันจะเป็นพอละหันหน่อยเพราะแล้วไปได้ก็ทำได้บางคนตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเป็นอย่างไปนั่งอยู่ตลาดขายจนว่าแกงโคโลขายผักบวบเบิดพอท่านได้กลับมาอยู่หกโมงพอท่านได้กลับมาบวกเก็บแกงปวดขาจักเถื่อพอมาวัดเนี่ยมันพาบรรษินมาปฏิบัติธรรมในนั่งมาได้ดอกอาจารย์ปวดขาปวดขาอย่างไรก็เห็นเจ้าไปนั่งตลาดตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองหกโมงทำไงนั่นไปใส่เราพอท่านมาเตะตลาดเจ้าจะขึ้นดังในคักแต่ธรรมะว่าโอ้กิเลสของคนมันธรรมดาเนาะอันนั้นเพราะว่าการแสวงหาทางด้านร่างกายก็ต้องหาอยู่แล้วล่ะคนเฒ่าแต่บ่หาเจ้าใส่ละมาวัดปฏิบัติอีกแล้วก็รู้อยู่ว่าต้องหาแต่ถามว่ามันต่างกันเวลาพามาทําวัดมาสวดมนต์มานั่งสมาธินี่มันคือสิปวดมันคือบีบคือขันคักแน่แท้ไปนั่งขายพักขายหยาอยู่ตลาดตะลี่นั่งก็ตึกแต่ตีสองก็นอนหกโมงสองมันก็จะนั่งเลยครับที่ปวดก็วัดเอาบ่ไม่ได้เงินเนา
มันมีเนี่ยมันเห็นตัวเห็นตนมันแต่มันนั่งมันไม่เห็นอย่างนี้ล่ะนี่บ่ดีบ่เสียงเงินเตือนบ่ว่าค่าน้ำค่าไฟได้บ่ว่าพาแล้วก็บ่ได้ถามมาดอกก็ตะมาก็บ่ได้ถามมาดอกนี่บางทีกิเลสมันซ้อนกันไปมันลึกเข้าไปนะมันลึกมันซึ้งมันแบบมองไม่เห็นตัวเห็นตนมันมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากถามว่าเงินทองมันสำคัญกับชีวิตเราไหมสำคัญถ้าไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกชีวิตก็จะอยู่ลำบากไม่รู้จะอยู่ยังไงกินยังไงต้องมีต้องหาต้องแสวงหานั่นคือสิ่งที่เราเอามาเลี้ยงร่างกายแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสิ่งที่เอามาหล่อเลี้ยงจิตใจสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจก็คือคุณงามความดีคือการประพฤติการปฏิบัติให้เราได้มีที่พึ่งให้เราได้รู้จักว่าชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรเอาอะไรมาในการประพฤติในการปฏิบัติเหตุจังไหนกับชีวิตเพราะชีวิตที่เกิดขึ้นมาเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีก็ต้องหลับตาลาโลกไม่มีใครจีรังยั่งยืนถึงร้อยปีมีว่ามันกำบลายที่สุดของชีวิตก็คือการจากโลกนี้ไปนี่ดังนั้นบุคคลที่ไม่ประมาทจึงเสียสละเวลามาเอาทีละเก็บเล็กผสมน้อยร้อยละเป็นพุ่มเป็นพวงค่อยฝึกฝนอบรมไปทั้งทานก็ดีศีลก็ตามภาวนาก็ตามให้มันครบวงจรในว่าทานศีลภาวนาอย่าเอาตั้งแต่ทานเพราะทานในศาสนานี้ท่านบอกว่าเป็นพรหมจรรย์อย่างต่ำศีลเป็นพรหมจรรย์อย่างกลางการประพฤติการปฏิบัติธรรมเป็นพรหมจรรย์อย่างสูงทานส่งไปได้แค่มนุษย์กับสวรรค์ศีลก็ส่งไปแค่สวรรค์ทวนการเจริญภาวนาส่งไปจนถึงนิพพานคือความดับลงซึ่งความทุกข์เพราะทานมันทำได้ง่ายทำไมจึงบอกว่าทำได้ง่ายเพราะบางคนไม่มีโอกาสได้มาวัดคอยฝากกันเด้อ20บาทไปเฮ็ดบุญให้คอยแน่เพิ่นถอดผ้าป่าอาจารย์งานปฏิบัติธรรมคอยฝากแน่เอาเขาไปใส่บาทให้คอยแน่ฝากขนมฝากยังไม่ใส่บาตรในคนเด้อทานนี้อาจจะทำเผื่อกันได้แทนกันได้นี่คือพรหมจรรย์อย่างต่ำบางทีไม่มีโอกาสได้มาวัดอยู่หน้าบ้านถ้าเดินผ่านไปก็ใส่บาตรก็มีความสุขก็ดีใจผลของการให้ทานส่งไปถึงสวรรค์แม้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นบุคคลที่มั่งคั่งด้วยโภคะเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์สมบัติเพราะการให้ทานศีลทีนี้มันสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพราะทานนั้นเราสามารถที่จะไปทำแทนกันได้ฝากกระตุกปัจจัยหรือฝากข้าวฝากอะไรไปแทนกันได้แต่ศีลไม่สามารถที่จะรักษาแทนกันได้ที่คนฝากมารักษาศีลอยู่บ่คอยใหญ่ไม่ใหญ่คอยยากยากเลยร้านคอยก็มีเงื่อนข่อยก็มีงัวข่อยก็มีเจ้าไปวัดข่อยฝากเจ้ารักษาศีลให้ข่อยได้จัก8คนนี่ข่อยสิให้เจ้าดอกจัก500ให้800ก็ได้รักษาศีลให้ข่อยนี่มีอยู่บ่บ่มีไม่สามารถที่จะรักษาแทนกันได้คือเรื่องศีลเพราะมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำบ่เองแล้วเป็นพรหมจรรย์อย่างกลางบุคคลที่จะเกิดในสวรรค์หรือแม้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ครับเพราะการรักษาศีลส่วนการเจริญภาวนาการฟังเทศน์ฟังธรรมการปฏิบัติธรรมการพิจารณาสังขารร่างกายเราเพื่อปฏิบัติเพื่อฝึกฝนสติปัญญาอันนี้เรียกว่าเป็นพรหมจรรย์อย่างสูงก็คือการพัฒนาจิตใจให้ดีให้งามให้เป็นบุคคลที่รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้สิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งใดเป็นสาระสิ่งใดที่ไม่เป็นสาระสิ่งใดควรละสิ่งใดควรเจริญบุคคลที่สดับรับฟังจึงเป็นบุคคลที่มีปัญญาเมื่อมีปัญญาก็จะมองเห็นว่าเอ๊ะอันนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นโทษอย่างเช่นยาบ้ามันไม่แน่สิดีบุหรี่หรือยาเสพติดอะไรมันทำลายสุขภาพทำลายเงินทองทำลายทรัพย์สิน
แล้วจะเอามาสู่ร่างกายทำไมบุคคลที่มีปัญญาจะมองเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้แต่บุคคลที่ไม่มีปัญญาตกเป็นทาสของมันวันนั้นก็มาหาบอกว่าเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรเป็นทุกข์เพราะว่าลูกเขยมันกินยาบ้าหลายขอเงินบ่ได้มันก็ถูกกระตีโอ้ยจะเป็นคักย่านตายย่อนมันอยู่ทุกข์เพราะลูกเขยแม่เฒ่าลูกสาวก็ทุกข์เพราะผัวทีนี้มาเกิดความทุกข์ไปหาไปเลยไปหาพระหาพระใส่ละพระหมอดูพระที่ประพฤติปฏิบัติดีจะเทศน์สอนให้ฟังบ่ไปหาได้บัญญัติมันรู้ธรรมไปหาหมอดูบัดให้เขาเบิ่งให้มันดวงบ่ดีบ่ปีนี้เพิ่นว่าผัวมันก็ติดยาทำร้ายเมียหมอก็บอกว่ามันคอมันบ่ดีเพิ่นว่าคอบ่ดีสิจังได๋สิมันดีคอไม่ดีก็ต้องไปทำบุญรดน้ำมนต์9วัดเพิ่นบอกว่าเสียเงินไปอีกก็เลยไปแล้วที่7วัดบ่วัดที่8ปกตินี่ผมก็จะไม่รดน้ำมนต์ถ้าไม่จำเป็นจริงๆนี่นะคนน้ำมนต์เชื่อมรดบ่นี่บ่แม่นในความคิดดอกแต่ว่ามันคือบังคับมาเฮ็ดบางเทื่อก็ผูกฝ่ายซื่อๆนั่นน่ะนะก็มาก็ถามว่าเป็นยังไงล่ะท่านบอกว่าดวงกันบ่ดีเพิ่นว่าก็สิหมอดูว่าให้ไปรดน้ำมนต์9วัดมันจังสิดวงดีขึ้นมันจังสิเบิดเคาะมันแม่นอยู่บ่ก็เลยเทียนได้ฟังว่ายอมจะไปลดจีวัดมันก็ไม่หมดดอกเพราะเหตุมันไม่ได้เกิดที่โยมเหตุมันเกิดที่ยาบ้าเอาบอกนั่นนี้เนี่ยมันจะสิบบ่เป็นหยังมันก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีเวียนมีกรรมต่อกันมานั่นแหละเรื่องนี้ต้องถามอาจารย์ธีรวัฒน์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกรรมมันต้องมีกรรมต่อกันมามันจึงได้มาเป็นสามีเป็นภรรยากันก็เลยบอกว่าเฮ็ดจังได๋ล่ะอาจารย์มันสิสิเบิดกรรมว่าซั่นเจ้าเบิดเบียกเบิดกรรมเจ้าก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วบ่ต้องไปหาหมอดูอีกดอกพอไปดูแล้วไม่ได้ทำมันก็เป็นความทุกข์มันเป็นทุกข์ที่มาที่นี่ไม่ใช่บ่อยากจะลดนะเพิ่นว่าเปิดวัดอื่นบ่ฮอดน้ำมนต์บ่ดอกโอ้ยฮอดเบิดแล้วมีแต่ข่อยแล้วบ่ฮอดว่าซั่นก็เลยบอกเพิ่นฟังแต่ก่อนไม่ลดตอนอยู่วัดป่านาดีวันหนึ่งโยมมาวัดป่านาดีมาหาอาจารย์อาจารย์ก็ไม่อยู่ก็เลยมาขอรถกับผมโยมแบบเดียวกันนี่แหละรถน้ำมนต์9วัดมาขอบอกว่าฮอดได้นี่อาจารย์มันไปหลายวัดแล้วเด้อีก 2-3 วัดก็สิได้9วัดแล้วฮอดได้นี่มันก็เลยบอกว่าอาตมาบ่ฮอดบ่เคยฮอดน้ำมนต์เฮ็ดน้ำมนต์บ่เป็นก็ขยันขยอนบอกว่าฮอดได้นี่ฮอดซื่อๆก็ได้ว่าซั่นพอได้ดีใจผมก็ไม่ลดทำยังไงก็ไม่ลดพอไม่ลดนี่ร้องไห้เลยร้องไห้แล้วก็พูดว่าขอให้ฮอดน้ำมนต์ให้ก็บ่ฮอดพระนี่อาศัยบ่ได้นะพูดแค่นี้แล้วก็ร้องไห้ไปเลยอาศัยหยังก็บ่ได้มันแค่ฮอดน้ำมนต์ให้ก็บ่ฮอดมันยากอยู่บ่ฮอดน้ำมนต์ครับร้องไห้แล้วก็กราบไปอาลาเลยผมก็มาคิดโอ้ยเรานี่ทําให้เขาเสียใจแทนที่เราจะให้เขาสบายใจแค่เอาน้ําในขวดหรือน้ําในอะไรไปเสียสิหัวมันซื่อๆมันก็ดีใจแล้วผมมาคิดอยู่ตั้งนานว่าโอ้ยต่อไปนี้ถ้ามาแบบนี้ผมอดไม่ได้ต้องลดแล้วแต่นี่ก็ต้องอดให้มันสิเป็นทุกข์พอเฮาแทนที่เขาจะมาแล้วเขาจะสบายใจเขากลับทุกข์ใจอีกว่าพระนี่อาศัยอะไรไม่ได้นี่ต้องบอกกินข้าวเสียข้าวซื่อๆอาศัยกับบ่ได้บ่กล้าว่าก็เลยคิดว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นก็ต่อไปนี้ถ้ามาแบบนี้ก็น่าจะลดถ้ามาลดแต่เบิดคอเบิดเขียนนี่สิบ่ลดที่ว่าเขาก็เลยมาวันนั้นก็มาบ่นแบบนี้แหละไปแล้ว7วันนี่นะก็เลยว่าสิฮอดดีบ่เนาะเอ้าในกะละปูละตาฮอดไปเว้ยก็เลยเทศให้ฟังอยู่ว่าคนเรามันมีกรรมต่อกันนะถ้าเราอยู่กับเขาไม่ได้แล้วก็หนีไปถ้าเขามีเราก็หนีไม่งั้นเราก็จะทุกข์อย่างนี้ตลอดไปเราเป็นคนเลือกเองว่าจะอยู่กับเขาไหม
เพราะฉะนั้นว่าสิมาฆ่ามาตีลูกวิพอไม่แม่คนอื่นมาอยู่ด้วยจะมาฆ่ามาตีข้องกันบ่ได้กระทบตีนาบิดนาเบี้ยวเบิดโอ้ยไปแต่ละตัวนี่เนาะคนเฮานี่เกิดมานี่ชีวิตบางทีมันก็ลำบากมันยุ่งมันวุ่นวายมันสับสนนี่ชีวิตที่บอกว่ามันอยู่ในโลกในสังคมนี่บางทีเราต้องมองเห็นโทษเห็นภัยกับสิ่งเหล่านี้ว่าชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมานี่มันมีความทุกข์มันไม่สามารถที่จะพ้นออกจากทุกข์หรือสิ่งเหล่านี้ไปได้อันนี้ก็เลยพูดให้ฟังว่าบางคนอาจจะมีความพอใจในการทำสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ได้เห็นโทษเพราะไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาก็ไปเอายาอะไรมาเสพจนติดแล้วก็เป็นทาสของมันเพราะไม่ได้สดับรับฟังส่วนบุคคลที่มีปัญญานี่สิว่ายังได้สูบยาแต่ยางพันธุ์ซื้อก็ยังเหม็นบ่แห้งล่ะแน่นบ่ผู้ใดบ่สูบสิมาตัวบ่สูบยามันตัวบ่ได้ดอกในจีวรก็ถือกินบ่แห้งผมเศร้าสู่พระครับอาจารย์อย่ามาตัววะอีหลีครับผมเศร้าโดนเตือบแล้วผมว่าจังหน่อยผมได้สิสูบมันเพราะว่าไปอีกกับน้องหูท่านมันโอ้ปานนี่บ่นอกว่าท่านสมหัวใส่สมมื้อนี้บางทีเขาก็ไม่เห็นโทษก็คือตกเป็นทาสของมันแล้วบุคคลที่มีปัญญาโอ้ไม่ประโยชน์เนาะนี่เอามาให้หยังของมันนี่ถ้าสดับรับฟังศึกษาไปมันก็จะทิ้งสิ่งเหล่านี้นะจนผมบอกว่าท่านจะสูบก็ต้องหลบๆหน่อยเด้อเพราะโยมบ้านนี้เขาหยุดไปหลายคนแล้วขนาดเขาเห็นผมเขาสูบอยู่เขายังเฝ้าดับไปว่าท่านมันสิมาสูบเหมือนกันขวนกลุ่มอยู่ข้างกุฏิเนี่ยโอ้มันเกิดยับยามกันเกินไปว่าท่านบางรวมบางคนมาหาพันธาใหญ่ในพันขาเกินห่างสูบยาอยู่หนากุฏิเจ้าวาดโอ้ว่าท่านมันไปสูบไปไกลในนิมนต์เนี่ยว่าท่านผมมันเพียกินมันไปทางฟังม่วนเหมือนเดิมก็เลยว่าบอกว่าแม้แต่โยมเขายังไม่กล้าให้เห็นต้องมาทำงานอยู่วัดเขายังหลีสูบเลยอันนี้สิมาค้ากล้วยห่างสูบไม่เจ้าวาดเบิ่งอย่างมันสีหัวน้ำกันเนี่ยมามันก็สีแสบคักแสบเนี่ยแต่มันคือเราไม่สูบเนี่ยมันก็มีมันเหม็นเนาะไอ้พวกนี้นี่จึงบอกว่าถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติมันก็จะเป็นบุคคลที่มีปัญญาแล้วก็มองเห็นว่าสิ่งนั้นมันไม่มีประโยชน์นะสิไปเลิกมองไหนแล้วมันสูบไปบ่ได้ก็เลิกมองหันตัวนะคือเฮาสูบเองเฮาสิไปเลิกมองไหนก็ต้องเลิกเองกินเหล้าคือกันกินแล้วสิไปเลิกมองไหนก็ต้องเลิกเองเพราะเจ้าของกินเองบางคนก็ไปออกตรงโน้นตรงนี้ก็คือเก้ากลับไปกินให้เขาเพราะตัวเองเป็นคนกินเนาะกันว่าสิปากมันก็บ่เข้าได้ลําบ่ไหลเข้าได้อยู่ที่มือเพิ่นนี่สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่บุคคลที่มีปัญญาว่าจะมองเห็นว่าสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นประโยชน์หรือสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์สิ่งใดควรละสิ่งใดควรเจริญเพราะการศึกษาเพราะการสดับรับฟังนี่จึงบอกว่าเป็นพรหมจรรย์อย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนานี้จะต้องพัฒนาจิตใจหรือชีวิตของเราให้เกิดความเจริญเพราะถ้าได้ฝึกฝนทางด้านปัญญามาแม้จะเกิดเป็นลูกชาวไร่ชาวนาพ่อแม่ทุกข์ยากลำบากแต่เขาจะขวนขวายในการศึกษาเล่าเรียนสามารถหาเงินส่งตนเองได้บางคนสำเร็จในชีวิตจากลูกชาวไร่ชาวนาได้เป็นถึงขั้นผู้ว่าราชการก็มีเป็นถึงระดับผอ.ก็หลายคนไม่ว่าจะเป็นผอ.ทางโรงเรียนหรือผอ.โรงพยาบาลเป็นนายอำเภอเป็นปลัดจากลูกชาวไร่ชาวนาธรรมดาแต่เขาสั่งสมปัญญามาไปสอบที่ไหนก็ได้นี่จึงบอกว่าการสั่งสมสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากการสั่งสมทีละเล็กละน้อยมันกับบารมีที่บอกว่าของพระพุทธเจ้ามันเต็มแม้บิดามารดาจะไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ก็ต้องมีนิมิตสิ่งที่จะมาทำให้เห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายจึงได้ออกบวชออกบรรพชาเพราะสั่งสมบุญญาบารมีมาจนเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อออกบวชประพฤติปฏิบัติลองผิดลองถูกจนในที่สุดก็เดินตามอริยมรรค
ทางสายกลางจนได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกนั้นคือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้เสียสละความสุขของตนเองไปแสวงหายามารักษาเพื่อที่จะไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายอีกต่อไปจนท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นำหลักธรรมมาสั่งสอนพวกเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเพราะมียาแล้วคือธรรมะโอสถที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้มอบให้พวกเราทุกคนได้นำไปประพฤตินำไปปฏิบัติในการบวชของพวกเราจึงจะทำให้เกิดประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะการประพฤติการปฏิบัติฝึกฝนทางด้านร่างกายฝึกฝนทางด้านจิตใจตั้งแต่การภาวิตกายการพัฒนาร่างกายภาวิตศีลการฝึกฝนอบรมทางด้านศีลภาวิตปัญญาการพัฒนาฝึกฝนทางด้านสติทางด้านปัญญามันต้องฝึกฝนเอาหมดเลยการพัฒนากายก็คือการที่เราเข้ามาศึกษาเข้ามาบวชตั้งแต่พระสงฆ์พอเข้ามาก็มีเสขิยวัตร75ข้อเพื่อความงดงามการไปการมาก็ต้องสำรวมระวังไปแบบสะใภ้ใหม่บ่ให้เรียนบ่ให้เฝ้าถ้าง่วงบ่ไหลมาบ่ไหลอย่าเรียนต้องค่อยไปค่อยมาไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอะไรถ้าง่วงอะไรมาอะไรนี่มันสิกัดก็ต้องเฝ้าเอาตัวรอดไว้ก่อนมันสิไปให้มันกัดอยู่หั่นมันจะคือสัวแทบพระปัจจุบันก็ต้องช้าในสิ่งที่ควรช้าเร็วในสิ่งที่ควรเร็วท่านจึงให้มาฝึกกายฝึกฝนอบรมทางด้านกายฉันอย่างไรกินอย่างไรนักปฏิบัติฉันน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากนั่นคือนักปฏิบัติอันกินหลายนอนหลายปฏิบัติหน่อยโมเมนต์มันผิดสเปกมันล่ะผิดสเปกล่ะถ้าถูกสเปกต้องฉันน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากจะเรียนมันสิกลับกันพอสันเขาไปยิ้มๆแล้วเขาใครอีกเรื่องหลับแล้วก็นั่งห่วงนอนนั่งท้องตึงนั่งตามันเดือนพอพักผ่อนก็จังหน่อยพอแต่พักผ่อนจังหน่อยก็ไข้หน้ามันยิ่งเหงาพอทีละจนว่าหลงมือหลงเวียนบางทีเขาตีของก็ได้ไปเอาบาทมาวสิบินเหมือนเรื่องเทียมมันนอนลงนี่คือกันได้อุ้มบาทไปผลเหมือนหนึ่งผมหลายปีแล้วแหละทำตาตีละครั้งเขาตีละครั้งนะตีละครั้งรวมทำวัดเพื่อไปอุ้มบาทออกจากกุฏิฐานเนี้ยฐานเนี้ยพูดว่าถ้ายังเราพัชบินบาทพระท่านหมู่พูดนะจะไปใส่เลยเขาสิทำวัดอยู่นี่พระท่านตีบาทยังบ่แรงอย่าทำวัดสิอุ้มบาทไปบินอยู่คือไอ้คนตายแต่มันนอนรวนผลมันลงนั่นก็คือมันไม่ถูกสเปกนะถ้าฝึกกายก็ต้องฉันน้อยๆก็ต้องหลายปานใดแต่ว่าเนี่ยมึงองค์ใดก็องค์นั้นว่าบาทกับพ่อบาทมือกับพ่อมือยิ่งลงทานของคนแม่ชีทศพรมาอยู่นี่โอ้ยสบายพอดีตอนเช้าก็ออกจากสมาธิก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วมุ่งหน้าเสตโตอย่างเดียวนะฉันแล้วก็เต็มจักว่ามือจักว่ายังนะเดินจักรกลมตอนเช้าเพราะว่าเดินผ่านมันก็ยังหยิบอีกอยู่นะโอ้มันสิฉันได้บ่น้อนะตอนบ่ายก็เอาอีกแล้วเดือกไปหนีมันนั่งตกขังอยู่บ่ฮั่นก่อนสินอนนี่เดี๋ยวนี้พวกสาธารณสุขพวกโรงพยาบาลเขาแบบพระแล้วแต่ก่อนเขาบอกว่ามันเรียนหนังสือไม่เก่งถ้าไม่ได้กินไม่มีอะไรเลี้ยงสมองแต่วิจัยไปวิจัยมาการฉันข้าวการกินข้าวตอนเย็นมันไม่มีประโยชน์ถ้ากินมากมันจะสั่งสมเพราะร่างกายไม่ได้ทำงานยิ่งจะก่อให้เกิดโรคพระนี่บอกใครเป็นโรคได้บ่ได้กินข้าวแรงอารมณ์ใดกี้เขาแรงอ่ะสิเป็นโรคอยู่เพราะมันสั่งสมไม่ได้ออกกำลังสมมติใครมีโรคสมมติใครกินเขาแรงพวกหมอก็เลยบอกว่ากินแล้วมันก็จะไปสั่งสมเมื่อมันสั่งสมมากๆมันไม่ได้ออกกำลังมันก็จะก่อให้เกิดโรคระบบขับถ่ายมันไม่ดีเขาก็เลยบอกว่าอาหารเย็นไม่ค่อยมีประโยชน์ถ้างดได้ก็งดเว้นได้ก็เว้นพระได้เจ้าบุคคลผมมา 2,000 กว่าปีแล้วว่าสันเมื่อไงพากินข้าวแรงตัวมันบอก
พราะว่ามันมีกำลังการปฏิบัติมันเหนื่อยพระก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่เนาะอย่างไปทุดงนี่ก็เดินทั้งวันบ่มีข้าวแลงกินก็ยังอยู่ได้นี่บ่ได้วันพร้อมคือมันทำงานพวกธาตุไฟมันทำงานเผาผลาญอาหารได้ดีการขับถ่ายดีร่างกายของเราก็อาจจะไม่มีโรคฉะนั้นบางโรคบางวงอยู่ที่วัดนี่มีตั้งแต่โรคเป็นตั้งแต่โรคพอกินแล้วก็นอนฉันแล้วก็นอนพอไปเดินทุรงร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยมีโรคขนาดฉันไม่ล่าเดียวเลยทำไมยังเป็นอย่างนั้นเพราะได้ออกกำลังได้ออกกำลังร่างกายธาตุไฟมันเผาผลาญอาหารมันย่อยทีนี้เมื่อมันย่อยแล้วครับธาตุไฟมันก็ทำงานปกติการขับถ่ายปกติบ่ใครมีโรคดอกยิ่งผมนี่ผมเป็นโรคภูมิแพ้ถ้าควันหนึ่งอากาศเย็นหนึ่งมันสิแพ้แต่เวลาไปเดินทุรงตาควันเบิดมือผมเป็นอย่างโอ้มันหมักแนวนี้บ่วะจังมือสิย่างไผ่กดไปมันสบายกลับไปกลับมาบ่มันบ่มีโรคบ่ไข่นะบ่จักเถื่อแต่ว่าบ่ไข่ไปนี่ไข่ไว้มือนึงนะไปเจออาหารทะเลบ่ถือปากเสร็จแล้วนะคนลูกศิษย์รู้บ่ถากมีตั้งแต่คักๆคนเอามาให้ลูกพี่เพิ่นนะน้องพ่อหมากนึงลูกพี่มาเน็ดนึงแล้วก็ลูกศิษย์ของคุณแม่ก็ตามหาไปอยู่ที่ไหนก็ตามหานี่แหละมันมาสำรวมระวังในการกินนี่แหละวันนั้นก็ไปเจอบักหอยซะแล้ว2ถุงเนี่ยเจอว่ากินอยู่ในบวชซ้ำมันจำได้ปานยังป่าปำฉันละไปบ่ได้เลยบ่ได้ท้องเสียแล้วบัดนี้ตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี3ลูกศิษย์อุปถากนอนโกนอยู่บ่ขึ้นอาจารย์หากอยู่บ่ขึ้นเพื่อนก็บ่ดีมากกว่าเรื่องอาจารย์วัดอยู่ด้วยกับมานิดนี่อยู่ด้วยเอายาไม่สันนี่เขามีห้องน้ำอยู่รถห้องน้ำรถสองคันบางคันเออจึงสิไปใส่บุญจนมาถึงตีสี่กับตีสี่แล้วเดี๋ยวค่อยได้นอนตอนเช้าตื่นขึ้นมาอาจารย์เป็นอย่างเพิ่นวะลุงพ่อหมากวะโอ้ยกูสิตายอยู่ยังบ่เบิ่งอยู่เนาะว่าซั่นเนาะนอนไกลๆกันก้นถาดถาดที่เพิ่นสิตายอยู่ไงบ่ฮู้ว่าเป็นหยังว่าซั่นนะก็เป็นในวันหนึ่งวันนั้นเดินไม่ไหวอาจารย์ว่าสิยังไหวบ่ล่ะโอ้ยแต่สิไปหอดใส่แล้ววะหยังมันไหวอยู่ดอกเดียวมันสิไปบ่ได้พอมันบ่มีหยังในท้องมันขมไปหมดแล้วอันนี้ก็คือไม่ระวังไม่ใช่ผมองค์เดียวนะครับอีก 3-4 องค์เขาโรงพยาบาลนักกว่าผมอีกผมบ่ได้เขาโรงพยาบาลนี่บ่ไปซื่อๆอยู่แล้วได้คุณหมอก็มาฉีดยาให้เอายาไม่กินนี่แล้วโยมมันว่าคือเขาโรงพยาบาลเพิ่นว่าโอ้ยคือหูดีแท้อยู่ราศีพี่ว่าอยู่ภาคใต้หนหูเฮาว่าเฮาเขาโรงพยาบาลมีใครแห่งโตคักโทรศัพท์ไปแล้วว่าเขาโรงพยาบาลบอกเพิ่นว่าเฮ้ยเขาอยู่ไสเดี๋ยวนี้ว่าเขาสิเป็นหยังก็แข็งแรงขึ้นหยังว่าซั่นจักแล้วเขาว่าเพิ่นว่าจ้อยก็จ้อยดําก็ดําเพิ่นว่าโอ้ยข่อยบ่ดําดอกว่าซั่นดอกอ้วงดำก็ข่อยก็มีว่าไรนะพระครูพาดแล้วพระท่านในยางสำเร็จบาทก็กดขึ้นมาแล้วดำเลี้ยวว่าสุดงานที่ว่าได้ดำมีอ้วงหนึ่งจานสุขดว่าท่านนี่ไปทุดงสมัยเขาว่าจะไปทุดงปีนี้ว่าสันแล้วดำไม่ถ่าแล้วแล้วยังบริทับกลับมาเขาเขาเป็นยังดำคือเก่าอยู่จนว่าเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้เสียมเรียบว่าสันวันนั้นพาไปโรงเรียนราศีสไลว่าโยมถามว่าอาจารย์พาทางไหนมาคือดำหมายน้องมาแต่ปากขมิ้นต่ำเหมือนตัวบัวท่านเขาก็เสืออยู่ได้บอกเรื่อยๆก็ได้หมายมันมาแต่ขมิ้นบอกว่าเออแถวพุ่นเราก็เลยบอกว่าเป็นห่วงลูกชายน้องแม่ก็ได้นะเอกฉันบอกถือ มันเสียพุ่นละฉะนั้นยังบอกว่าอาหารก็สำคัญดังแต่เมื่อนั้นมาบอกว่าย้อมมาไก่เอาไปไกลๆเลยบ้านนี้ไปถึงตรงมันนี่20กว่าปีบ่เคยได้ขี่รถจักเถื่อครับบ่สิ้นสุดโครงการว่าซั่นบ่เคยว่าสิบ่ได้ยางหมดจักเถื่อถ้าบ่กลับนี่มื้อเดียวนั่นล่ะผ่านแห้งให้บักหอยนี่จำมันบ่ลืมเลยนะต่อไปนี่ยามมาไก่ได้หอยซุ่มเดียวไปไกลๆว่าซั่น นั่นก็คือไม่รู้จักประมาณยังอาหารก็สำคัญฉะนั้นเรื่องอาหารถูกกับธาตุกับขันธ์เราก็มีเลี้ยวแรงในการปฏิบัติถ้าไม่ถูกกับธาตุกับขันธ์แล้วก็โอ๊ย
โตไปก็ไปได้บ่เนี่ยนี่ยังบอกว่าถ้าเราปฏิบัติก็คือให้เกี่ยวกับเรื่องอาหารฉันน้อยนะปฏิบัติให้มากนอนก็ให้มันน้อยๆถ้าเรียกว่านักปฏิบัตินี่ก็คือการพัฒนากายให้กายของเราเนี่ยมันไปมาคล่องแคล่วแล้วก็การที่เรามานั่งเรามาเดินจงกรมเพื่อที่จะผ่อนคลายเพราะว่าการปฏิบัติมันต้องมีอริยบททั้ง4ยืนเดินนั่งนอนที่มานั่งบ่เหมือนเว้นบ่ได้ที่ไปนอนบ่เหมือนเว้นมันก็นอนบ่ได้ต้องเปลี่ยนอริยบทอิริยาบถมันจึงบดบังความทุกข์ที่เราเปลี่ยนเพราะว่าบ่ให้มันทุกข์นั่งนานมันเป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์ผู้ใดว่านอนม่วนนอนมันเป็นอย่าง10มื้อ10คืนบ่ถึงลุกนั่นมันสิม่วนบ่เอาบ่ล่ะผู้ใดปรารถนาว่านอนม่วนนี่สินอน10มื้อ10คืนบ่ต้องเฮ็ดหยังเขาให้เข้าไปป้อนอยู่พุ่นล่ะเวลาปวดท้องเขาหามไปพุ่นเข้าห้องน้ําก็มานอนเนี่ยฮะสิม่วนบ่บ่มานอนมันก็บ่ม่วนดอกก็นอนอีหลีมันก็บ่ไหวมันต้องเปลี่ยนเพื่อให้มันกำจัดทุกข์บำบัดทุกข์นี่อริยบทมันจึงต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆยืนเดินนั่งนอนจึงมีการเดินจงกรมจึงมีการนั่งสมาธิในการยืนการอะไรเพื่อที่จะบำบัดให้มันเกิดสมบูรณ์ในธาตุในขันธ์นี่เรียกว่าพัฒนากายดิพัฒนาศีลก็คือการปกติทางกายทั้งวาจาการพูดการจาก็สำรวมภาวิตจิตการพัฒนาทางด้านจิตมานั่งอยู่นี่ก็สำรวมจิตของตนเองมันคิดไปยังไงก็รู้จักมันโอ้มันคิดไปอย่างโน้จิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะจิตมันคิดไปในสิ่งที่ดีหรือบ่ดีถ้าบางทีเรานั่งปรุงไปในสิ่งที่ไม่ดีนี่มันก็เป็นถูกได้จึงมีการพัฒนาจิตถ้าจิตดีการคิดการพูดมันก็ดีเลยการทำการพูดถ้าจิตคือความคิดมันไม่ดีการกระทำการพูดมันก็จะไม่ดีตามไปดังนั้นพระองค์จึงทรงให้เรามาพัฒนาจิตของตนเองให้มันอยู่ในภาวะปกติไม่ให้มันดีใจเกินไปไม่ให้มันเสียใจเกินไปให้อยู่ในระดับกลางๆมีคนมายกย่องสรรเสริญก็จะดีใจจนเกินไปมีใครว่าใครด่าอะไรก็เบิ่งว่ามันแม่นบ่ถ้าไม่ใช่ถ้ามันไม่เป็นจริงก็ไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปเกลียดเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงที่เขาพูดมาเราก็วางกลางๆอย่าดีใจจะเสียใจจะเกิดไปมันต้องรู้จักระวังจิตมันก็บอกว่าบุคคลใดระวังจิตบุคคลนั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารนั่นแหละถ้าไม่สำรวมจิตไม่ระวังจิตจิตมันก็จะคิดปรุงแต่งไปในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้าคิดไปในสิ่งที่ดีก็ดีอยู่แต่เราจงสำรวมระวังมันรู้จักมันยิ่งเวลามันนั่งนี่นะให้เบิ่งจิตเจ้าของเพราะถ้าเราได้เดินไปเดินมาเห็นคนอื่นแล้วมันสิเบิ่งได้คนอื่นแต่เวลามันนั่งสมาธิมันก็จะไปคิดแต่เรื่องพวกนั้นเรื่องพวกนี้ให้เบิ่งจิตเจ้าของบ้านนั้นปรุงมันแต่งอะไรบ้างจงพยายามปล่อยกลางปล่อยให้มันเป็นกลางๆให้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเป็นอย่างปัจจังให้มีพุทโธเป็นอย่างปัจจังให้สัมมาอรหังเป็นอย่างจังให้เบิ่งพ้องหนอยุบหนอเพราะปกติจิตของเรามันจะไปเร็วเหมือนกับลิงนั่งปั๊บมันคิดไปปรับเห็นบ่เดี๋ยวนี้มันคิดได้นี่ยามใดสิร้องนกกูสิเมื่อล่ะห่วงนอนบ่แห้งมันว่านี่ก็คือจิตตัวมันคิดนี่โอ้ยปวดขาบ่แห้งเรียกว่าดอกหลวงพ่อนี่เพราะว่าก็เบิ่งจิตเจ้าของดูจิตเจ้าของนี่ว่าหน้าที่บอกว่าหน้าที่ของเพิ่นหน้าที่ฟังกับหน้าที่ของมูเจ้านี่นะเราก็ทำหน้าที่ของเราไปดูจิตของเรามันคิดยังไงบ้างจิตวุ่นวายจิตมันคิดไปแนวใดจิตมันคิดสร้างผู้ใดคิดหักผู้ใดเบิ่งมันอย่าไปรักตามมันจะเกิดไปอย่าไปสร้างอย่าไปลงกับมันจะเกินไปถ้ารู้จักอารมณ์อยู่บ่อยๆรู้จักขณะจิตที่มันเกิดขึ้นมันดับไปเพื่อนจึงให้มีคำว่าพุทโธสัมมาอรหังพองหนอยุบหนอคือให้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันไม่ต้องไปคิดไปปรุงแต่งอะไรพุทเข้าโทออกพุทเข้าโทออกนะหรือบางทีก็ให้หลับตาลงเบาๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ดูจิตเมื่อเราอยู่ในอารมณ์เดียวมันบ่ได้คิดหยังเด้เมื่ออยู่กับพุทกับโทมันไม่ได้
ส่งจิตไปทางด้านนอกมันไม่ได้ไปคิดรักใครเกลียดใครชังใครมันอยู่กับพุทโธคือพุทธานุสติเมื่ออยู่กับพุทโธจิตใจของเราก็ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้วุ่นวายเมื่อมันไปข้างนอกไม่ได้มันก็จะสงบเมื่อมันสงบเราก็มีเวลาพักผ่อนจิตของเราก็ได้พักผ่อนจิตของเราก็จะมีพลังถ้าปล่อยมันออกมันเมื่อยได้ยิ่งไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้วุ่นวายอยู่โอ้เมื่อยแล้วนี่ดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงมีอุบายจะทำให้เราเกิดความสงบน้องปู่มั่นน้องปู่ฟันน้องปู่ชาก็บอกพุทโธเด้อหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โธไม่ต้องไปเอาเนื้อเงินมันหลายอย่างเอาพุทโธก็พอเมื่อพุทโธ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 ไปเรื่อยจิตมันก็สงบเมื่อมันสงบมันนิ่งมันดิ่งลงสู่สมาธิพวกคิดอย่างปีติปราโมทก็จะเกิดขึ้นขนลุกขนพองมันจะเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ดูจิตของตัวเองส่วนมากก็จะปล่อยไปในอารมณ์ต่างๆเมื่อเรากำหนดดูพุทโธก็ตามสัมมาระหังพองนอยุบหนอคือจิตมันผูกติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเมื่อจิตของเราผูกติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันไม่สัดสายทางด้านนอกเมื่อไม่สัดสายไปทางด้านนอกมันเกิดความสงบเมื่อเกิดความสงบมันก็จะเกิดปีติปีติจะมาแบบเย็นๆแบบเบาๆบางทีก็ตัวโยกตัวคลอนบางทีก็ตัวเย็นบางทีตัวใหญ่ถ้ามันสงบแล้วมันจะมีแสงเวลาเราไปนั่งสมาธิในป่านะครับเรากางกดไว้นั่งสมาธิกำหนดพุทโธเวลามันจะสงบนี่ถ้ามีกิ่งไม้หรืออะไรตกลงมาสะกดนี่มันจะออกแสงวับสะดุ้งถ้าสมาธิเรากล้าๆนี่ถ้ามีอะไรตกลงมามันจะวับนะมันกับมีแสงออกมานั่นเขาเรียกว่าจิตมันมีพลังนะที่เราได้อ่านได้ศึกษาประวัติครูบาอาจารย์บางทีนั่งเพ่งนะใส่ต้นไม้นั่งเพ่งใส่นกนั่งเพ่งใส่ผีกองกอยบอกนะที่ประวัติครูบาอาจารย์บางรูปที่ท่านไปทุดงในป่าที่มีผีดุนะบางทีสัมมาเนนไปลากกิ่งไม้กิ่งอะไรมาผีเขาไม่ชอบนะเวลาเราไปปลูกเชือกปลูกอะไรลากกิ่งไม้กูขวางขังในป่าผีมันสร้างมันหนวกงูมันบางทีมันก็จะมาหลอกมาทำร้ายเอามีครูบาอาจารย์ที่ท่านไปปฏิบัติแล้วมีลูกศิษย์มีเนรไปลากกิ่งไม้พอตอนเย็นมันมามันจะมาเอาเลยนะท่านก็รู้เพราะว่าท่านได้ฝึกสติฝึกสมาธิมาท่านจึงเอาเชือกล้อมสมณเณรไว้มันก็มาจริงๆครับแต่ท่านก็นั่งสมาธิก็จะเป็นหลวงปู่มังมั่นหลวงปู่ฟันนี่แหละผมก็จำไม่ก็ได้ท่านกำหนดนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิท่านก็เพ่งแสงมันมานะครับผีกองก้อยนี่นะอาจารย์สมบูรณ์ว่ากองก้อยกักมาท่านนะโดดมากมาท่านท่านเพ่งเดี๋ยวไม่เพ่งไปถูกตัวมันครับเพ่งไปให้มันเห็นแสงเวลามันเห็นแสงมันก็จะหนีไปมันอย่าตายคิดกันครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกสมาธิเก่งๆนะก็นั่งสมาธิพอมันมาใกล้ๆท่านก็เพ่งจิตไปแต่ไม่เพ่งถูกตัวมันนะถ้าถูกมันจะตายมันจะเป็นบาปอีกเป็นปาณาติบาตพอท่านเพ่งแสงไปข้างๆมันก็หายไปเลยนะไม่กล้ามาใกล้นี่จิตของเราจึงมีแสงบางทีบางครูบาอาจารย์บางรูปมองท่านนั่งสมาธิเพ่งอยู่บางทีนกเขามาลองกุ๊กกุ๊กนะเขาหัวนะมันเกินบ้านเฮาเอิ้นว่ามันห้องเอาขวัญมันว่านะแต่ก่อนถ้าเห็นนกเขาห้องเขาเปื้อนแก้บไรยิ่งว่าท่านเพราะนั้นมันสิมาห้องเอาของเอาขวัญคนคนสิตายเพิ่นเนาะมันสิห้องเอาขวัญอย่างนกมันก็ห้องตามภาษานกแต่ว่ามันยังมาห้องไก่งั้นมีเปื้อนแก้บแต่ก็ห้องมึงบ่ยั่งเนาะหมอแบดยังใส่กระป๋างบ่ได้หรอกหายกี่ดีลงมาหลดจริงๆมันก็ร้องตามภาษานกนกเขาห่องจะหาว่ามันเป็นร่างเนี่ยน้ำนกปากมีมันจังห่องคุณปะบ่ยมันห่องเสียมันเห็นอย่างสนุกคุณบ่แต่เขาก็ยังบอกมีปากไหมมันบอกว่าอะไรคือเขามันก็ห่องนะคือมานแล้วไหนบ่มันเห่าเนี่ยหามันไหนบ่มันห่องมันหันกันไหนมันเห่ามันก็นาทีของมันมันมีปากมันก็เห่ามันก็หอนมันก็ห่องมันก็บอกไปตามภาษาของมันท่านก็เพ่งไปบอกว่าเพ่งไปลืมไปนั่งสมาธิแล้วเพ่งจิตไปตรงนกเขาพอเพ่งไปถูกนกเขาบนมาตกอุบลงมาประทานสักเด็ดเด็ด
ายเพิ่นว่าโอ้มันแม่นอีหลีบ่น้องเพิ่นคือสิเก่งคักแน่แท้นั่นประวัติครูบาอาจารย์เมืองโลกก็เพราะท่านฝึกจิตได้ผมบวชได้ใหม่ผมก็ร้องมึงคือกันไม่นั่งใต้เทียนเพ่งว่าสิมันคักๆมึงนะเพ่งไปเพ่งมาลืมตาก็สิบ่เขินแสบตาโอ้ยบ่เอาหัวมึงเลยนั่นนี่ว่านะมันสิเพ่งมันอยู่ในสิเพ่งใส่ของใหม่มันขาดปวดขาดปวดมึงนะมันไปมาสิของมันสิตายคนนั้นน่ะถ้าจิตมันรวมมันอาจจะเป็นไปได้แต่มันก็ไม่ได้รูปทุกรูปนะครับมันอยู่ที่การสั่งสมบุญมาต่างกันบางรูปอาจจะมีฤทธิ์มีเดชบางรูปไม่มีอะไรเลยคือผมบ่มีหยังจักอย่างนั่งสมาธิก็เห็นเขาเห็นแต่เจ็บแต่ปวดนี่แหละแนวเห็นมันถ้าจิตมันนิ่งลงสู่สมาธิมันก็จะไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นเมื่อไปคิดไม่คิดเรื่องอื่นจิตมันก็จะเกิดความสงบเมื่อเกิดความสงบนั้นละบุญเกิดขึ้นแล้วกุศลอันมหาศาลเกิดขึ้นแล้วเวลาที่เราจะแผ่เมตตาไปให้ใครเมตตันจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวะยะปริมาณังอุทังอโทจะตริยันจะสัมปาทังอเวลังอสัพพตังนิทันจังนิสินโนวาสยานโอวายาปัตสะแผ่ไปตอนจิตที่สงบมันไม่หอดเลยคือถ้าเรามีความสุขมีความสงบมีความเบามีความเย็นจิตเป็นบุญเป็นกุศลเราสามารถแผ่ไปถึงบุคคลที่มีความทุกข์ให้เขาได้มีความสุขได้แต่ไปมากไปน้อยขึ้นอยู่กับกำลังสมาธิที่เราจะแผ่ไปคือบุญกุศลที่เรามีอยู่เราจะแผ่ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทำไมท่านจึงให้แผ่เมตตาหลังจากที่ทำวัดสวดมนต์หลังจากที่นั่งสมาธิเพราะจิตของเรามันสงบเมื่อจิตของเรามันสงบมีความสุขเราสามารถแผ่ความสงบแผ่ความสุขไปให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้นสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นพุ่นนะมึงอย่ามาตอมกูหลายเพราะว่ากูเนี่ยมึงรู้แล้วปากว่าแผ่เมตตาแต่ว่ายุ่งตายไปสามตัวมันจะมีเมตตาอยู่ใส่สัพเพสัตตาก็ให้แผ่เมตตาให้ความเมตตาต่อกันปากมันไปอย่างหนึ่งจิตมันเป็นอย่างหนึ่งมันก็บ่ฮอดฉะนั้นจิตสงบก็คือสิ่งที่จะแผ่เมตตาไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะเรามีบุญจึงให้บุญคนอื่นได้เรามีเงินจึงให้เงินคนอื่นได้เรามีกาแฟจึงให้กาแฟคนอื่นได้มันบ่เรามีน้ำปานะจึงให้น้ำปานะคนอื่นได้เราจะต้องมีก่อนจึงจะให้คนอื่นได้มันบ่มีความสงบบ่มีบุญสิแผ่ไปซ้ําไหนมันก็บ่ฮอดดอกมันบ่มีความสงบมันมีแต่ความวุ่นวายจะแผ่อะไรให้คนอื่นได้มันต้องสร้างความสงบให้เกิดขึ้นสร้างบุญให้เกิดขึ้นสร้างบารมีเกิดขึ้นจึงจะสามารถแผ่บุญแผ่บารมีแผ่คุณงามความดีไปหาคนอื่นได้ต้องสร้างมันเกิดมันมีก่อนจะมีจะเกิดได้ยังไงก็ต้องฝึกจิตของเรานี่ว่าภาวิตจิตให้จิตของเรามีพลังมีอำนาจเราก็จะสามารถแผ่ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายและภาวิตปัญญาการพัฒนาปัญญาของเราให้ได้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีใจทั้งเสียใจทั้งไม่สุขไม่ทุกข์อารมณ์ยังเกิดขึ้นหูจักแล้วก็รู้จักสิ่งที่จะเป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระมันจึงจะเกิดประโยชน์ในการประพฤติการปฏิบัติของเรานี่มันอยู่ที่โตเฮานี่ได้ครูบาอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเราเป็นเพียงผู้ชี้ทางบอกทางให้เท่านั้นส่วนการประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ของพวกเธอทั้งหลายจะต้องปฏิบัติเองจึงจะหลุดพ้นตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางชี้ทางให้เท่านั้นแต่การปฏิบัติเพื่อละบาปกุศลเป็นหน้าที่ของพวกเธอทั้งหลายจะต้องปฏิบัติเองเพื่อนมีแล้วแนวทางยังได้บอกเข้าสิเฮ็ดเอาประพฤติปฏิบัติเอาอย่างน้อยก็ให้เราได้มีความสุขในจักน้อยให้ได้รู้จักบาปรู้จักบุญให้รู้จักมีที่พึ่งบ่าชีวิตของคนเราในที่สุดเราก็ต้องจากโลกนี้ไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้สั่งสมไว้จากท่านจากศีลจากภาวนาสิ่งเหล่านี้จึงจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีงามคงจะสมควรแก่เวลานะเนาะว่าเคยบอกคักบอกเนี่ยแท้บอกว่าบ่เคยบอกว่าเท่านี้บ่สิว่าอีก
ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์และก็ญาติโยมทุกคนเนาะที่ได้เดินทางมาร่วมประพฤติปฏิบัติกันไม่มากไม่มายอะไรปีนี้ภายในก็ให้ได้ตั้งจิตตั้งใจเอานะขอให้ได้บุญกุศลกันมากๆเยอะๆสวดมนต์ทำวัดแผ่เมตตาเพื่อต่อต้านโควิดแผ่เมตตามันเป็นหมู่กันบ่ต้องเฮ็ดบ่ต้องลามทำลายกันบ่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันทางไปทางมันแต่ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละนะให้พุทธมนต์ได้ช่วยให้พี่น้องได้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บโดยอนุภาพของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเพราะพลังของพุทธมนต์จะสามารถกำจัดสิ่งที่ชั่วร้ายออกจากจิตใจจากพวกเราได้ขออนุโมทนากับคณะสงฆ์และก็ญาติโยมที่ได้เสียสละเวลามาเพื่อมาปฏิบัติความบุญกุศลคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากทานจากศีลจากภาวนาจงล้อมรวมเป็นเดชเป็นเดชะเป็นบารมีปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามไปบูรณ์ในศีลในธรรมในคุณงามความดีในหน้าที่การงานในการประพฤติในการปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกรูปทุกกงทุกท่านทุกคนด้วยเทอสาธุนิมนต์พระปริวาสิกาได้กราบพงแสดงธรรม